ส่วนข่าวค่ำวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่งานสวดพระอภิธรรมศพนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งล่าสุดนะคะขบวนรถที่เคลื่อนร่างของนายวิชัยได้เดินทางถึงวัดเทพศิรินทร์แล้วโดยเจ้าภาพขอความร่วมมือให้บันทึกภาพในจุดที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะโดยหลังจากที่เครื่องบินส่วนตัวนะคะได้นำร่างของนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเดินทางถึงประเทศไทยวันนี้ได้มีการเคลื่อนร่างของนายวิชัยมายังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในทันทีโดยขบวนรถที่เคลื่อนร่างของนายวิชัยมาถึงวัดเมื่อเวลา 15:40 นใช้ประตูเข้าทางด้านถนนพระพลาชัยก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของนายวิชัยตั้งบำเพ็ญกุศลยังศาลากลางน้ำซึ่งระหว่างการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้นำผ้าสีขาวมากั้นไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพภายในงานพร้อมกับขอความร่วมมือถ่ายภาพได้เฉพาะในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นสำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดอภิธรรมนายวิชัยในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนี้เวลา 17:30 พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพและเวลา 18:30 มีพิธีสวดอภิธรรมศพวันอาทิตย์ที่4ถึงวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนมีพิธีสวดอภิธรรมศพในเวลา 19:00 นการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด3คืนท่านนี้เจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหรีดโดยสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราช